ครับรู้สึกดีมั้งคะก็รู้สึกดีใจครับ รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจเพราะเราก็ติดตามผลงานพี่เขามานานอยู่แล้วแล้วก็นานด้วย ก็คือเราเหมือนได้เห็นตัวละครตัวนึงมีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยพี่เบลล่าอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับผมเริ่มถ่ายไปบ้างแล้วครับเป็นไงบ้างคะร่วมงานกับเบลล่าก็รู้สึกช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอหลังๆนี่คือพี่เขาทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นอะไรเงี้ยผมได้คุยได้แชร์ประสบการณ์กันมากขึ้นก็เลยทำให้มันรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกสบายมากกว่าที่ตอนแรกที่มันมาเราเก่งๆแล้วตอนบทนะคะมันช่วยละลายพฤติกรรมด้วยเนาะทำให้เหมือนทุกคนคือกล้าเล่นหมดเลยยิ่งได้แบบพี่แจ๊คอย่างเงี้ย พี่อู๋พี่พิงกี้ด้วยค่ะก็คือทุกอย่างมันเบลนกันสนุกมากค่ะเรื่องของพิงกี้กลับมาในรอบกลับมาทำงานเรื่องของในรอบ26ปีนะคะใช่ครับเรื่องแรกในรอบนานมากครับผมจำไม่ได้เท่าไหร่20กว่าปีใช่ไหมครับนานมากครับที่เลือกน้องน้องก็เหมาะกับคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวละครในเรื่องซึ่งต้องเป็นคู่แข่งกับเบลล่าเป็นทนายสาวเหมือนกันแข่งกันในหน้าที่การงานแล้วก็ความรักด้วยใครนะครับในเรื่องนี้ต้องเล่นอ๋อใช่จริงๆจริงๆประกบกันหมดเลยครับหมายถึงว่าเบลล่ากับพิงกี้กับพี่อูเบลล่ากับพีคเบลล่ากับพิงกี้เองก็เหมือนกันก็จะปะทะกันหมดในเรื่องเห็นบอกว่าลงลิขสิทธิ์หลายประเทศหลายประเทศเตรียมซื้อครับเป็นชื่ออะไรอ๋อแล้วครับอ๋อดีครับเตรียมซื้อแล้วครับอ๋อดีใจด้วยครับเดี๋ยวทำให้เต็มที่ครับไม่เสียชื่อคนไทยอยู่ถามว่าครับก็จริงๆเป็นคนมาขั้นกลางระหว่างเบลล่ากับพีคนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นส่วนที่ทำให้เขาเข้าใจกันมากขึ้นครับกับน้องพิงกี้ก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกครับแล้วก็น้องมีความตั้งใจครับทำให้ทำงานง่ายขึ้นครับเรื่องนี้จะได้ดูเท่าไหร่ไกลมีแผนพอจะทราบไหมโอ้โหเปิดมาแจ็คนะได้ค่ะละครเพิ่งเปิดมาได้สักพักเล็กๆนี่เองครับคงอีกสักพักใหญ่ๆถึงจะได้ชมนะครับน่าจะประมาณกลางปีหน้าคิดว่าแจ็คครับผมทนายศักดิ์ยังไงเอ่ยครับผมโยกมาอันนี้เสียมซีใช่ไหมครับได้ไหมนี่ก่อนดูคือไม่รู้ได้ไม่รู้เลยพี่ออนเอาเลยให้ถามพี่ออนได้ไหมครับผมเรื่องนี้ก็สนุกครับเป็นละครใสๆเป็นละครโดยทางภาพโดยทางละครแล้วเนี่ยคือมันมีความสะอาดมากในเฟรมทุกอย่างหมายถึงว่าตัวละครเนี่ยเราใช้ไม่เยอะตัวละครเราใช้ไม่เยอะเพราะเราจะไปเน้นกันเป็นคู่ๆเน้นกันเป็นฉากๆเน้นกันเป็นช็อตๆไปมันจะทำให้สีสันในละครทั้งหมดเนี่ยมันไม่รกมากแล้วก็มันก็จะไม่ใช่ละครแนวออฟฟิศที่แบบจะมีแต่ความซีเรียสกันแล้วก็จับทางได้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องรักกันเดี๋ยวคู่นี้ก็ต้องรักกันเดี๋ยวมันก็ต้องทะเลาะกันมันค่อนข้างจะจับทางลำบากเพราะเนื่องด้วยลูกเล่นของบทนะฮะมันจะมีแบบไม่รู้เดี๋ยวต้องรอติดตามชมดูเอาเองก็แล้วกันเนาะเป็นทนายครับเป็นทนายศักดิ์ชื่อทนายศักดิ์ทนายสงการเฮ้อเรื่องทนายสงการจะได้รู้มันจะมีหลายๆคนหลายๆบุคลิกก็จะมีทนายความหลายๆคนที่กำลังดังอยู่นะตอนนี้นะผมก็ค่อยๆจับเอามาจับความกวนของเขามาแล้วมาผสมกันเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแต่ละช่วงซีนไหนมันจะเป็นของใครจะหวยออกที่ใครบ้างเดี๋ยวดูกันที่เป็นทนายต้องทำอะไรเพิ่มเติมคะเรียนหรือว่าวิธีการพูดต่อไปเองแค่รับฝีปากให้มันปากจัดเอาไว้สาวๆเดินผ่านใครเดินผ่านก็ฝึกแซวเอาไว้กัดให้เจ็บๆกัดให้เจ็บๆแค่นั้นเรียกทนายความแล้วเจ็บใช่ไหมคะใช่ๆๆกัดงัดเป็นเลื่อยอ่ะครับผมพี่ออนครับเรื่องนี้ก็ขอบคุณชลพีก่อนเลยนะครับ
พราะเรื่องที่แล้วหนักมากเดี๋ยวคุณดีหนักมากเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับคือผมแบบเวลาเห็นไมค์มาเยอะๆแล้วผมใจหายใจเต้าเหมือนมีเรื่องอะไรยังไงก็ไม่รู้เป็นไรพี่ก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นแฟนเก่าเบลล่าขอโทษทีนะครับเวียขอโทษด้วยมันก็ต้องให้รู้บ้างมันต้องให้รู้บ้างเวียอยากจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นทนายเหมือนกันแต่ว่าเป็นอัยการก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนผลักดันนางเอกเขาให้เขาสู้จนเขาประสบความสำเร็จแต่ว่าคาแรคเตอร์คือถามแม่ก่อนเลยว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายเรื่องนี้ขอรู้ก่อนเลยถามกันเล่นเป็นดีหรือร้ายหรือยังไงเพราะว่าเรื่องที่แล้วนี่ไปสุดมากเลยก็แม่บอกว่าเป็นอัยการร้ายไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็มีบ้างอะไรนิดหน่อยซึ่งผมรู้สึกว่าบทน่าจะสนุกสนานดีแล้วก็ด้วยความที่เขามีความเกี่ยวพันกับตัวละครอื่นๆกับวิชาชีพด้วยก็รู้สึกว่าผมไม่เคยเล่นเป็นทนายมาก่อนเลยครับแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วจะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตื่นเต้นก็ได้เพราะว่าโตมากับครอบครัวทนายความเพราะว่าป้าเป็นทนายความคดีก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไปปรึกษาป้ามาบ้างแล้วด้วยว่าอะไรคือเบื้องหลังของกระบวนการทำงานของทนายเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ความรู้มาเยอะมากหาข้อมูลเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าอื่นๆก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่านางเอกเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็พี่เวไม่ต้องห่วงนะครับพี่เวผมจะดูแลอย่างดีมากๆไม่ต้องห่วงนะคะพี่ส่วนน้องพระเอกนี่ก็ระวังตัวไว้ต้องเจอพี่ด้วยดิเดี๋ยวมีรับน้องกันตลอดใช่แล้วพระเอกนี้มาใหม่ใช่ไหมครับวัดว่าถามผู้จัดหน่อยผมเล่นเป็นตัวดีหรือตัวร้ายครับพี่ผมเล่นแล้วผมยังไม่รู้เลยคือมันเดาค่อนข้างลำบากฮะเล่นๆไปมันเดาค่อนข้างลำบากได้ค่ะไม่รู้ปากสลบทำไมฝากแม่เหรอใช่ฝากไม่กลับบ้านเด็กอายุ17ครับเปิดทางให้เด็กอายุ17ด้วยได้ค่ะดูขาดดีกว่าอ้าวนั่นเองเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาไม่เหมือนเรื่องที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่จะได้เห็นเบลในแบบใหม่ๆนะคะรวมถึงน้องพีคด้วยที่เป็นเรื่องแรกค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะให้รับพิพากษา Dare to Love ค่ะทุกๆคนทีมงานทุกคนทำกันอย่างเต็มที่เลยนะคะยังไงฝากด้วยค่ะพอมือให้น้องด้วยนะพอมือให้น้องด้วย